คนไทยตีกันเองค่ะหลังจากมีกระแสแบนเกาหลีจากดราม่าคนไทยแบนเกาหลีค่ะทำให้รู้ว่าคนไทยใช้ตรรกะน้อยมากความคิดเห็นเชิงเหตุผลต่ำมีผู้ใช้รายหนึ่งค่ะในพันทิปได้โพสต์ข้อความนี้ไว้ว่าจากดราม่าคนไทยที่แบนเกาหลีทำให้รู้ว่าคนไทยใช้ตรรกะน้อยมากความคิดเชิงเหตุผลต่ำสุดๆออกตัวก่อนนะครับผมไม่ได้เป็นติ่งเกาหลีอะไรเพราะไม่เคยดูหนังเกาหลีไม่เคยดูดาราเกาหลีไม่เคยเที่ยวเกาหลีผมสายเที่ยวเมืองจีนชอบเที่ยวจีนครับของเกาหลีอย่างเดียวที่ซื้อก็คือโทรศัพท์ซัมซุงเห็นกระแสข่าวในโซเชียลว่ากระแสไทยแบนเกาหลีจุดติดเพราะตอมอไม่เข้าประเทศอ่านคอมเมนต์แล้วผมรู้สึกว่าทำไมประเทศไทยมันไม่เจริญความคิดแต่ละอันเอาแต่สะใจไม่มีเหตุผลเอาซะเลยประเด็นคือตอมอเขาส่งกลับเยอะๆก็เพราะคนไทยเองนี่แหละไปทำข่าวเสียหายเยอะไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปเป็นแกงกะหรี่ไปนำเข้ายาเสพติดมันก็ธรรมดานะคือเข้าใจนะว่าบางคนไปเที่ยวแต่อันนั้นมันก็เป็นความสวยของพวกคุณเพราะคุณสมบัติคุณอาจจะไม่ผ่านเพราะคุณอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ตอบไม่ชัดเจนในข้อมูลต่างๆหรือมีภูมิลำเนาของคุณมันเป็นคนเสี่ยงอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่อยากจะซวยก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปจุดกระแสรังเกียจต่อต้านสินค้าดาราเขาบางคนด่าลามปามไปยังเชื้อชาติและวัฒนธรรมเขาประเด็นคือตม.เขาทำหน้าที่ปกป้องประเทศเขาเขาทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาเขาไม่ได้เหยียดคนไทยเขาแค่ทำงานเหมือนตม.ไทยปีหนึ่งผลักดันคนพม่าเขมรกัมพูชากลับกันตั้งเยอะแยะเขาไม่เห็นดราม่าเกียรติไทยอะไรเลยซึ่งก็มีผู้ใช้หลายๆคนค่ะ เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้คนที่แบนเขาก็มีเหตุผลของเขาถึงแม้ว่าในแง่เหตุผลของคุณนั้นมันไม่เข้าท่าก็ตามส่วนตัวผมไม่ได้ไปแบนเกาหลีไม่เคยนึกอยากไปแต่ถ้านึกอยากไปขึ้นมาตอนนี้ผมจะไปแต่ตอนนี้ผมอยากรู้จริงๆว่าคนแบนได้ประโยชน์อะไรตามนั้นครับจริงครับคนแบนได้ประโยชน์อะไรของกินของใช้เกาหลีคุณภาพดีทั้งนั้นมีคนไปตอบคอมเมนต์ค่ะว่าไม่ให้เสียดุลการค้าไปมากกว่านี้หลายคนพอใจที่ทำให้เกิดกระแสจนรายได้เกาหลีลดลงแบนเพราะต้องการให้ตม.มันปรับปรุงการทำงานอีกอย่างของกินคุณภาพคนไทยก็ทำเองกันทั้งนั้นมันมีของเกาหลีจริงๆซะที่ไหนของใช้ตอนนี้โดนของจีนมาแทนหมดแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือแพงเวอร์ไม่คุ้มค่าเงินยิ่งทีวียี่ห้อหนึ่งแผงวงจรไม่ตลอดค่าซ่อม 4-5,000 บาทก็เจอมาแล้วหากกินกับการผลิตของห่วยขายคนไทยขนาดบริษัทรถยนต์มาทำตลาดที่ไทยใน 2-3 ปีอยู่ๆก็ปิดศูนย์เลิกให้บริการหลังการขายจนคนไทยไม่ซื้อใช้อีกเจ๊งกลับไปทุกทีรวมไปถึงค่ะมีคอมเมนต์คนไทยไปตอบกลับค่ะกับคอมเมนต์นี้ว่าก่อนคิดไปหาข่าวอ่านเยอะๆคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเสียค่าตั๋วลางานไปโดนส่งตั๋วกลับก็มีโดนตม.กวนตีนถามคำถามที่มันเองยังตอบไม่ได้อย่างหน้าโรงแรมที่พักมีต้นไม้กี่ต้นส่วนพวกผีน้อยเร็วๆรัฐบาลไทยก็ต้องจัดการให้จริงจังทำไมประเทศอื่นๆให้ฟรีวีซ่ากับประเทศไทยไม่มีปัญหาเคยลองคิดดูบ้างไหมคำว่าแบนเกาหลีค่ะมันเป็นวลีที่กลับมาฮิตตอนที่การท่องเที่ยวของเกาหลีบอกว่าประเทศไทยเดินทางไปนั่นน้อยลงส่วนตัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือเกลียดชังประเทศนี้เป็นการส่วนตัวแต่ถ้าคุณลองอ่านการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่โดนปฏิบัติที่ชื่นชอบการเดินทางไปหาประสบการณ์ที่นั่นจะถูกกำหนดอย่างไม่เป็นธรรมหลายประการจริงอยู่การที่มีคนบางกลุ่มเดินทางไปที่นั่นอย่างหลบเลี่ยงจนต้องตั้งฉายาว่าผีน้อยแต่กระบวนการพวกนี้เกิดขึ้นเพราะมีชาวเกาหลีเองที่ต้องการแรงงานให้ไปทำงานเพื่อจะได้ค่าแรงขั้นต่ำแต่ทางตม.กลับโยนความผิดทั้งหมดว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นพวกอาชญากรที่จะสร้างปัญหาให้กับประเทศหรือว่าประชากรของเขาจนเกิดมีวิธีการตรวจสอบที่ทำให้หลายคนที่แค่ไปท่องเที่ยวต้องมีปัญหาเสียประวัติในการไปต่างประเทศแถมเงินชดเชยอะไรก็ต้องเสียไปโดยที่เขาไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นแล้วคุณว่ามันยุติธรรมจริงๆหรือผมว่าถ้าการท่องเที่ยวของคนไทยที่ไปเที่ยวเกาหลีน้อยลงไปถึง 50% น่าจะดีขึ้นเยอะนะครับ
ผมมองว่าดีแล้วแหละคนไทยไปเที่ยวเกาหลีใต้น้อยลงประเทศชาติก็เสียเงินให้ต่างชาติน้อยลงเงินทองก็ไม่รวยไหลยังไงก็ไม่มีผลเสียครับตม.ที่คัดกรองอันนี้ไม่ผิดครับแต่การคัดกรองคนต้องตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผลที่ถูกและควรและเหมาะสมแต่เท่าที่ผมตามข่าวมามันยังไม่ใช่ไงยกตัวอย่าง2เคสที่ผมเคยไปอ่านเจอนะมีคนไทยคนนึงเล่าว่าตม.ถามเขาว่าพูดภาษาเกาหลีได้ไหมเขาตอบว่าพูดไม่ได้ตม.เลยบอกว่าพูดเกาหลีไม่ได้จะมาเที่ยวทำไมไม่ให้เข้าประเทศอีกรายหนึ่งคนไทยตม.ถามคำถามเดิมพูดภาษาเกาหลีได้ไหมคนนี้เขาเรียนมาเลยตอบว่าพูดได้บ้างตม.บอกว่าพูดภาษาเกาหลีได้แสดงว่าเตรียมตัวมาทำงานในเกาหลีไม่ให้เข้าประเทศตกลงจะเอายังไงกันแน่เหมือนปักธงแล้วว่าจะไม่ให้คนประเทศนี้เข้าประเทศแค่หาเหตุผลมั่วๆซั่วๆมาอ้างเท่านั้นเองสิ่งสำคัญที่สุดค่ะนี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นข้อความค่ะที่คนไทยเข้าไปตีกันเองค่ะในเว็บไซต์ pantip.com ซึ่งต้องบอกกับคุณผู้ชมค่ะว่าประเด็นแบรนด์เกาหลีเนี่ยก็มีความคิดเห็นต่างๆนานามากมายหลากหลายฝ่ายสิ่งสำคัญที่สุดค่ะต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลค่ะแล้วก็ความคิดเห็นรวมไปถึงทิศทางในการแบนในอนาคตค่ะเพื่อส่งผลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมไปถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางไหนสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่คนไทยค่ะพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยค่ะ